วลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลกช่วงที่หนึ่งวงเล็บเปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอยู่กับข่าวในวงเล็บนะครับครับผม1920 1920นะครับเวลาใหม่สำหรับการออกอากาศครั้งแรกได้สักพักหนึ่งแล้วฮะได้สักพักก็วันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของธรรมชาตินะครับเหมือนอยู่บ้านก็อยากให้คุณบุญยาฮิพูดหน่อยวันนี้เราจะคุยในวงเล็บกันด้วยเรื่องอะไรเอานิยามศัพท์ก่อนคุณพอลิสเราหายนิยามศัพท์กันอันนี้ใครครับเนี่ยเป็นใครครับเนี่ยดูเป็นใครลูกจะอยู่เงียบๆกับเรานะครับครับผมเราใจดีเราให้เด็กได้โอกาสได้ร่วมรายการกับเรานิยามศัพท์ของเราวันนี้เอาคำว่า head speech head speed head หัวแล้วครับหัวไม่ใช่ head หัวแล้วก็ไม่ใช่เลือดเสียด้วยเป็นอะไรครับ head ที่แปลว่าเกลียดชังเกลียดชัง head นะครับ h-a-t-e head แล้วก็ speech ที่ไม่ได้แปลว่าความเร็วแต่แปลว่าคำพูดคำพูดการถาวาทกรรมวาทะต่างๆที่ทำให้เกิดความเกลียดชังหรือวาทะต่างๆที่นำไปสู่ความเกลียดชังใช่ head speechมันเป็นความเกลียดชังในตัวมันเองแล้วก็นำไปสู่ความเกลียดชังเพิ่มเติมด้วยคือคนพูดเกลียดกันแหละคนพูดเกลียดกันใช่คนพูดเกลียดมีปัญหากันทะเลาะกันอะไรสักอย่างคนพูดเกลียดกันทะเลาะกันมีปัญหากันก็เลยมีท่าทีที่ไม่พึงใจต่อกันจริงๆแล้วการขัดแย้งไม่ใช่แปลว่าเกลียดกันนะคือมนุษย์มีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเช่นจะไปถ่ายกันที่ไหนดีรายการวันนี้เช่นผมจะใส่ชุดอะไรเขาจะใส่ชุดอะไรจะเปิดรายการที่ใครจะใครจะเป็นคนทักผู้คือก่อนความคิดเห็นต่างหรือความคิดที่มันไม่ตรงกันก็มันอาจจะเรียกความขัดแย้งหรือความคิดต่างก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะนิยามมันพอลักษณะคำที่เอาความขัดแย้งปุ๊บมันมีการขัดกันแล้วแย้งกันในความหมายมันก็ดูไม่ได้เป็นอะไรนะฮะไม่เป็นไรครับแต่ในความรู้สึกในความหมายมันอาจจะดูมีความหมายในตัวมันขัดแย้งแต่ว่าในความรู้สึกของการใช้ภาษาหรือการใช้คำนี้ในบริบทของสังคมยิ่งยุคนี้แล้วมันยิ่งทำให้เห็นถึงว่าพอขัดและแย้งกันปุ๊บจะต้องมีด่าทอมีม็อบคือมันจะมีการใช้การด่าทอกันเข้ามาทำให้ความขัดแย้งเนี่ยลามไปไกลกว่าเดิมนะครับเมื่อมีความขัดแย้งกันความเห็นไม่ตรงกันและมันเริ่มที่ความเห็นไม่ตรงกันเมื่อความเห็นไม่ตรงกันน่ะคอลิสเราต้องการข้อสรุปครับเช่นตกลงจะถ่ายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องการทางออกต้องการการเลือกต่างคนต่างมีข้อเสนอเนี่ยมันมี2อย่างคือเราอยากได้ข้อสรุปและเราอยากได้ข้อสรุปที่เป็นของเราเองให้ทุกคนยอมรับใช่มันคือการเรียกร้องให้คนหมู่มากเลือกในข้อสรุปเราเลือกในข้อสรุปเราบางทีก็ไม่หมู่มากหรอกบางทีก็แค่2คน3คนตัดสินใจกันตัดสินใจกันทีนี้พอต้องการให้คนเลือกของเราเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีพูดจาหวานล้อมจูงใจการจูงใจต่างๆห่วงลูกเหรอไม่เป็นไรต่างๆนานาวิธีนึงที่สุดท้ายหยิบขึ้นมาใช้คือการทำให้อีกฝ่ายด้อยกว่าด้อยกว่าด้วยการอะไรอ่ะเอาอารมณ์อ่ะพูดจาเหยียบย่ำน้ำใจตีจุดอ่อนที่ไม่ใช่จุดอ่อนเรื่องข้อมูลนะแต่เป็นจุดอ่อนของเรื่องอื่นๆน่ะกายภาพอย่างเงี้ยสมมติว่าผมไม่ชอบคุณมุจาฮิดผมก็อาจจะมุจาฮิดเนี่ยดำกว่าผมพูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ใช้จุดอ่อนจุดด้อยที่มันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญของเนื้อหาผมอาจจะแบบเฮ้ยเราใส่เสื้อสว่างๆหน่อยไหมคอลิสก็จะแบบอิ่มมืดนึกออกไหมคือเนี่ยเอาอย่างเงี้ยมาใส่มาตีใส่เสื้อเข้มเนี่ยไอ้มืดก็ถูกกล่าวหาถือคือถูกการดิสเครดิตหรือก็ทำให้ความน่าเชื่อถือหมดไปของข้อมูลหมดไปด้วยเอาอย่างอื่นมาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เถียงกันอยู่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันที่เถียงกันอยู่กลายเป็นคนจะไปผู้สนับมันพอมีความขัดแย้งนะมันไม่ได้แค่สองคนในภาพกว้างมันก็มีผู้สนับสนุนบางคนก็ชอบที่จะให้อีกฝ่ายนึงหรือฝ่ายของเราเนี่ยได้แสดงท่าทีอะไรต่างๆหยามเหยียดกันไปในเวทีผ่าอะไรต่างๆในเวทีอะไรรวมพลรวมใจอะไรต่างๆรวมใจก็จะมีรู้ทันคนรู้อะไรรู้ไปรู้อะไรจังเลยทีนี้นั่นแหละมันก็จะมีการที่ใช้เขาเรียกลีลาทางภาษาแบบเนี้ยที่นำไปสู่การจูงใจผู้ฟังมันพอถึงจุดนึงมันไม่ใช่เรื่องใครคิดเห็นดีกว่าใครใครมีเหตุผลดีกว่าใครละมันเป็นเรื่องที่ว่าเพราะคนนี้พูดใช่ฉันจะไม่ฟังเพราะฉันเกลียดเนาะนั่นคือ hate speech ซึ่งท้ายที่สุดการใช้ hate speech มักจะลงเอยด้วยไม่สวยอ่ะครับหรือมันจะไม่ลงเอยสักทีมันจะไป
มันก็จะตีกันที่อื่นแล้วล่ะมันไม่ใช่ตีกันที่ตอนแรกเริ่มต้นอ่ะคุยเถียงกันเรื่องอะไรแล้วกลายเป็นถกเถียงกันหรือว่ากล่าวหากันสภาไทยเนี่ยเป็นที่ที่ซิตี้เขาเรียกอะไรจำลองเฮดสปีดไม่ได้จำลองนำเสนอเฮดภาวะที่การใช้เฮดสปีดนะครับก็อย่างน่าสนใจบางทีการประชุมสภา1วันเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไปไหนครับขอให้ถอนคำพูดนี้เพราะว่าอย่างนี้หมดเรื่องถอนไม่ถอนไปประมาณสัก5ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่านี้ผมดูแล้วก็นั้นซึ่งถามว่าทำไมต้องหมดเปลืองเวลาไปกับ hate speech มากขนาดนี้ทั้งที่สุดท้ายแล้วมันไปไม่ถึงไหนคือส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเราเริ่มคุ้นเคยเริ่มมีฐานความคิดว่าถ้าไม่ใช้ hate speech มันจะเถียงไม่ชนะพี่ไซมันอยู่ไหนครับพ่อพ่อก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่นะครับพักสักครู่เดี๋ยวไปหาที่ใส่ครับนึงใส่ให้ลูกนิดนึงครับเดี๋ยวกลับมาว่ากับ hate speech ต่อนะครับเจอกันช่วงหน้าครับ